ข่าวด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศให้รีบทำสิ่งนี้ก่อนหมดเขตวันที่15กรกฎาคม2566ใครไม่ทำระวังพลาดสิทธิ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะแจ้งทายาทเกษตรกรยื่นคำขอรับมรดกสิทธิในที่ดินสปก.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2566สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองพบว่ามีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิ้น 25,930 รายทั้งนี้ได้แจ้งไปยังทายาทให้มาดำเนินการยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบแล้วจำนวน 18,542 รายคิดเป็นเนื้อที่ 349,561 ไร่สำหรับทายาทเกษตรกรที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอสามารถดำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2566ใน2ช่องทางดังนี้1สปก.จังหวัดในวันและเวลาราชการ2ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://servicecenter.aro.go.th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสปก.โทร1764หรือโทร022829004สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ